คราวนี้ฮะวงนี้เนี่ย forex 3 d มีคนดังที่มีชื่อเกี่ยวข้องเยอะมากเมื่อวานนี้คุณแมนกับใบเตยแต่เรายืนยันนะครับว่าเราไม่มีการฟันธงว่าดารานักแสดงคนดังผิดนะครับเป็นการตั้ง ข้อสังเกตและตั้งคำถามเท่านั้นว่ารายชื่อของคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ f o r e x 3D เพราะอะไรค,ะคุณก็มาชี้แจงให้ประชาชนเขารับทราบเรื่องก็จะจบะเราไม่มีการโจมตีแน่นอนนะฮะแค่อยากให้ออกมาชี้แจงล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในใบรับรองบริษัทของ R M S Family นะฮะเนี่ยมีกรรมการเนี่ยที่นามสกุลคุ้นมาก นามสกุลชัยยเดชคล้ายกับนามสกุลดาราดังอย่างคุณพิงกี้ใช่ครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมในใบรับรองบริษัทนะครับถึงมีชื่อของคนคนหนึ่งที่มีนามสกุลคล้ายหรือเหมือนคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชซึ่งเรายังไม่ทราบนะฮะว่าบุคคลคนนี้คือใครแล้วมันมีการเชื่อมโยงกันนะครับว่า คนคนนี้มีการถ่ายรูปคู่กับคุณพิงกี้ด้วยนะฮะมีการถ่ายรูปคู่กันด้วยผู้ชมดูภาพนี้นะมีการถ่ายรูปคู่กันด้วยโดยเป็นการโพสต์นะฮะโดยคุณสาวิกาชัยเดชซึ่งเราสไลด์แดงๆเอาไว้อะนะฮะ,ะนี่คือ Facebook ของคนที่มีชื่อนามสกุลชัยเดชอยู่ในใบรับรองนะฮะของบริษัท r m s f a m i l i a r หรือว่า Forex 3D นี่แหละ,ะไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่มีภาพร่วมกันประชาชนเขาก็สงสัยว่า1น,นามสก,กุลเนี่ยอยู่ในใบรับรองบริษัท2มีการถ่ายรูปคู่กันเกี่ยวโยงกันเป็นอะไรหรือไม่มถ้าคุณพิกกี้ออกมาชี้แจงว่าโอ้ยไม่ใช่านามสก,กุลคล้ายกันแบบนี้ก็ได้นะหรือชี้แจงว่าเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลน,นี้ที่เป็นกรรมการของบริษัทถือว่าเป็นคีแมนไหมกมลพรใ,ในในกรรมการบริษัท จากคุณอภิรักษ์ก็คนนี้เลยอ่ะ,<ฮ>ะก็มีกันแค่2คนน่ะแล้วมีโพสต์ของคนคนนี้เนี่ยนะ,ะฮะที่นามสกุลชัยเดชแต่ไม่รู้นะว่าเกี่ยวพันอะไรกับคุณพิงกีมีการโพสต์เชิญชวนให้มาเทรด forex 3d ซึ่งซ้ายมือเนี่ยโฆษณาเกินจริงมากคุณกมพลพรคือ DSI เขาก็บอกชัดเจนแล้วแล้วรัมนตรียุติธรรมปปง,ง,งก็พูดชัดเจน <ฮะ S 2> เลยว่า ถ้าเชิญชวนจะไม่มาหยิบปัวซาปัวนปี๊ครวบแบบนี้ก็ผิดเข้าขายชายลูกโซ่ไม่ได้ทําไม่ได้คุณผู้ชมลองอ่านดูว่ามันมีความโอเวอร์เคลมหลายอย่างของการลงทุนเช่นอ่านไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่มีความเสี่ยงซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเชิญชวนยังไม่ได้เลยคุณเคยได้ยินสปอตไหมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะแต่นี่ดูเหมือนว่าไม่เสี่ยงแล้วทําไมคนคนนี้นะฮะ ถึงมีการโพสต์เหมือนกระตุ้นให้คนมาลงทุนกับ forex 3d เกี่ยวพันอะไรอ่ะแน่ๆเป็นกรรมการบริษัทแหละ,ะแต่เกี่ยวอะไรกับคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชซึ่งนามสกุลเนี่ยคล้ายหรือเหมือนกันอันเนี้ยสังคมก็อยากจะให้คุณพิงกี้เนี่ยออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันไปกันต่อฮะคุณมีภาพของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ ร่วมกิจกรรมของ Forex ร d หลายครั้งม,มีภาพที่ถ่ายคู่กับคุณอภิรักษ์คุณเห็นไหมถ่ายเซลฟี่คู่กันเลยเหมือนจะสนิทสนมกันและคุณแม่กับคุณพิงกี้ไปรับรถหรือไปซื้อรถที่ r k k r k k คือบริษัทลูกของ Forex ร d เหมือนกับสนามโกคาร์ทเมื่อวานนี้ที่ DJ เจแมมีชื่อเป็นผู้บริหารอันเนี้ยทั้งสองท่านนะฮะคุณแม่และคุณพิงกี้เนี่ยไปซื้อรถหรือไปรับรถหรือ ไปรู้จักกับโชว์รูมแห่งนี้เพราะอะไร<ช>เพราะว่ามันเป็นเครือข่ายของ Forex 3D อันนี้ก็อยากให้ออกมาชี้แจงนะฮะ<ช><ช>ยังไม่หมดครับคุณภาพที่เป็นปาร์ตี้คุณเห็นไหมหมูม่มวลนั่นนะ่ะ,ะนี่คือปาร์ตี้ของบริษัท Forex 3D แล้วมีภาพของคุณพิงกี้กับคุณแม่ไปปรากฏเหมือนแสดงความยินดี เหมือนไปร่วมปาร์ตี้กับเขาซึ่งอนุมานได้ว่ามีความสนิทสนมกันหรือไม่อ,มอย่างไรหรือถ้าเขาจ้างไป<ะ>อ,อีเวนต์ก็จะจ้างดารานักร้องนักสแสดงไปอันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงใช่ซึ่งเราทั้งหมดนะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีการโจมตีคนดังแต่อย่างใดแต่เป็นข้อสังเกตของคนที่อยู่ในออนไลน์เพราะเรื่องราวเหล่านี้มันกระจายไปในออนไลน์เยอะแล้วแหละเราแค่อยากมาสรุปว่าตกลงแล้วดารานางเอกเนี่ยคนนี้ ซึ่งก็เป็นดาราในขวัญใจผมนะคุณเพราะว่าติดตามน้องมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่น้องวงบักบันจี้อ่ะคุณ <c oughs> คุณจําได้ไหมวงบักบันจี้นะฮะตั้งแต่แบบน้องร้องเพลงจนเติบโตมาเป็นนางเอกชื่อดังคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะมันเกี่ยวกับแชร์ลูกโซวงใหญ่ก็เลยอยากจะให้น้องออกมาชี้แจงให้เคลียร์ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กันละกันครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งดารานักร้องนักแสดงหลายท่านที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงนี้ถ้าเป็นผู้เสียหายก็รีบไปนะคะ <c oughs> พาตัวเองไปอยู่ในฝั่งผู้เสียหายซะ,ะหรือใครถ้ารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องด้วยจำนวนเงินมากๆแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาเอาชื่อเราไปใช้ประโยชน์หรือเปล่าก็ไปแจ้งดีเอสเพราะเดี๋ยวมันจะใกล้เคียงกันนะคะกับกรณีของคดีแม่มณีเนื่องจากว่าตํารวจเนี่ยเขาจะมีไทม์ไลน์ช่วงในการปิดรับเรื่องร้องเรียนละ,ะปิดละผู้เสียหายจะเริ่มเคลียร์ให้มันจบคดีจะได้ดําเนินการไป เพราะอย่างกรณีของภาค4ที่รับผิดชอบคดีแชร์แม่มนนัีออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะยังเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่ที่4เนี่ยรับเรื่องจากผู้เสียหายจนถึงสุกนี้ หลังจากนั้นจะรวบรวมเอกสารของผู้เสียหายทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดส่งให้ส่วนกลางในการดําเนินการวันที่16พฤศจิกายนนี้จะได้ปิดคดีแชร์แม่มณีและเอาเงินมาคืนผู้เสียหายในระยะเวลาที่รวดเร็วค่ะโดยตํารวจภูธรภาค4นําสํานวนนะคะการสอบสวนและหลักฐานทั้งหมดของคดีนางสาววันธนีทิพประเทศหรือว่าเดียหรือว่าแม่มณีกับนายเมธีชินพาสามีพร้อมกับพวกรวม8คนหลอกลวงเหยื่อให้ร่วมกัน ลงทุนด้วยการชักชวนให้มีการเล่นแชร์แม่มณีรวมความเสียหายเฉพาะจังหวัดอุดร ธานีเนี่ยมีประมาณสักร้อล้านบาทส่งมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ที่4กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSi เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ DSi เขตพื้นที่ที่4เนี่ยจะมีการเร่งทําสํานวนให้แล้วเสร็จนะคะงานนี้ภาค4กับ DSi ส่วนพื้นที่4เนี่ยเขาอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ยังได้รับความเสียหายให้ไปแจ้งความให้ไปให้ปากคํากับ DSI ภายในจังหวัด ให้จนถึงวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อที่จะแจ้งความร้องทุกเอาไว้เป็นการรักษาประโยชน์ของตัวเองถ้าเป็นผู้เสียหายก็จะได้ชัดเจนไปไม่งั้นตำรวจเขาอาจจะสงสัยว่าคุณเป็นผู้ร่วมเครือขายหรือเป็นแม่ขายก็ได้และหากเมื่อคดีแล้วเสร็จศาลสั่งให้มีการคืนทรัพย์หากไม่แจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐาน ก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินคืนในส่วนนั้นนะคะโดยจะปิดรับการร้องเรียนในวันศุกร์นี้และจะส่งสำนวนหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่มือ DSI ส่วนกลางในวันที่16พฤศจิกายนนี้สำหรับของกลาทงทั้งหมดที่ตำรวจยึดได้จากแม่มณีและผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะมีทั้งทองคำแหวนทองแหวน,วนเพชรถรถหรู12คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก2คันคขณะที่เพจ f a c e b o o ราม a ม่ addict ค่ะเขาก็มีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะค,ค,คุณเคนโดว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ย ฮาว t ูบอกว่าใครน่าจะเป็นแม่ทีมแชร์ลูกโซ่ซึ่งแม่ทีมในที่นี้อาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันยังไงบ้างเดี๋ยวงานนี้มีข้อสังเกตให้บางวงก็เรียกแม่แม่เก๋พ่อโดแม่เก๋พารวยเป็นพ่อก็ได้แม่เก๋นางฟ้าพารวย ซีโเก๋กมลพรบอสเก๋กมลพรพารวยพ่อโดดรวยสุดๆก็ได้ได้บอสโดนำฝันสูงสุดไปสู่ความรวยก็ได้ได้หมดซีโอเคนโดก็ได้ได้หมดชื่อมันจะมาแปลกๆงงๆดูแล้วหรูหราใช่มาดูนะฮะสไลด์ที่จ่าพิชิตหรือว่าเราแม่เด็กจะทำเอาไว้คุณสไลด์แรกเนี่ยเหมือนเคยโดนหลอกยังไงก็ไม่รู้ฉันนี่แหละแม่ทีม แชร์ลูกโซ่เนี่ยแม่ทีมแชร์ลูกโซ่นี่นะฮะคุณจะเอาเงินเนี่ยมาอวดอ้างนึกออกไหมแล้วคนที่แบบอยากได้เงินก็จะซูฮกอ่ะคนุนึกออกปะมาแบบมาแบบหูยแม่รวยพ่อรวยมากอยากรวยด้วยอุ้ยพาผมรวยหน่อยเ<ส>ออนู่นนี่นั่นทุกวันเนี่จะอวดร่ำอวดรวยอวดเงินเป็นเปึกถ่ายรูปกับรถหรูๆจะมีภาพเซลฟี่กับมพรเนี่ยเซลฟี่อย่างเงี้ย ฮัลโหลทุกคนข้างหลังเราข้างหลังเราต้องมีแบบเป็นรถเป็นรถรถหรูรถสปอร์ตรถสปอร์ตรถสปอร์ตเนี่ยฮัลโหลวันนี้พอดไม่เก๋ไปช้อปปิ้งก่อนนะแล้หรือไม่ก็ต้องมีถุงถุงแบรนด์เนมเข่าแบรนด์เนมของแบรนด์เนี่ยของที่มันหรูหราประมาณนั้นต้องทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่ารวยล้าหน้ารวยระเบิดระเบอร์รวยจริงๆครับให้คนอิจฉาในไลฟ์สไตล์ของเราระวังให้ดีอีพวกเนี้ยนะแม่ทีมกัมมารอชอบอวดอ้างนะครับ เป็นคนดังเหมือนแม่มณีเป๊ะเลยต <ฮะ S 1> ีซีกับคนบันเทิงพยายามทำตัวเป็นข่าวเช่นไปร่วมงานทำบุญแล้วก็เซลฟี่กับดาราพวกนี้เนี่ยสังเกตว่าใน Facebook จะมีรูปถ่ายรูปกับดาราเยอะแยะมากมายแล้วก็อวดว่าตัวเองสนิทแต่จริงแล้วดารางงอหงวะใครอะ <laughs> ใครมาถ่ายรูปบางทีเป็นดาราคุณออก็ต้องแบบกับแฟนคลับก็บไม่ใครเป็นใครจะแบบไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวก็จะหาว่าหยิงอีกโดยเฉพาะงานบุญเนี่ยนะฮะผู้มิจฉาชีพพวกนี้จะไปบ่อยมากเพราะคนเชื่อว่า คนเข้าวัดเป็นคนดีแต่ไม่ใช่นะครับบางทีเอาวัดมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีโจรเข้าวัดก็มีมากมายนะจ๊ะ,ะสไลด์ต่อไปครับฉันชอบพูดถึงอิสรภาพทางการเงินให้เงินทำงานเพราะฉันเป็นคนดีฉันจึงนำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน ลูกบรรดาลูกๆูกของพ่อทุกคนต้องมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาต้องเกษียณให้ได้ภายในอายุ25ปีถ้าคุณนึกออกไหมบางทีแบบเอาเด็กมาอายุ18แล้วไปบิ้วบิ้วบิ้วเขาว่าเดี๋ยวจะพาเกษียณเดี๋ยวจะพาแบบทุกๆคนเนี่ยมีสภาพทางการเงินในไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะบิ้วกันแบบนี้สุดท้ายก็กำมารอทั้งเพย์เมื่อใดเงินหมุนไม่ทันครับคุณเอ๋ย มันจะมีช่วงวงตันช่วงวงตันก็คือหมุนเงินไม่ทัน <c oughs> ก็จะอ้างว่าบรรดาลูกๆทั้งหลายเงินมันเข้าไทยไม่ได้มันติดที่แบงก์ชาติติดธนาคารต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> เออติดเ o ิ l d Bank ติดกาวตาช้างติดนูน่นติดนี่ติดนั่นมันเอาเข้ามาไม่ได้จริงๆ <c oughs> แต่พ่อเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้ามาให้ลูกแน่นอน <c oughs> รอพ่อหน่อยรอเดือนแรกเดือนที่สก็บอกว่าลูก มันผ่านมาได้แล้วติดอยู่ตะเข็บชายแดนลูกนะฮะเดือนที่สามเข้าตะเข็บชายแดนมาละมามา,มามาละติดอยู่หลังเขานะฮะอีกเดือนต่อไปข้ามเขามาละตอนนี้รถติดอยู่แถวราชะดาเป็นอย่างเงี้ยก็จะอ้างแบบนี้จะเลื่อนไปเรื่อยๆแค่เลื่อนก็ควรจะสงสัยแล <ะ S 1> ้วไหมคือคือแถเลื่อนไปเรื่อยๆอ <ะ S 2> และสุดท้ายครับเมื่อจวนตัวฉันก็จะรีบหาทางโอนย้ายทรัพย์สินคือตอนที่เขาแถเนี่ยนะคุณ2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยตอนเงินไม่ออกตอนนั้น เขายักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็หายตัวไปด้อีกแป๊บหนึ่งกลับมาเปิดวงใหม่มจริงก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จริง,รงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูแบบอยู่ดีๆคุณก็รวยได้ดอกเบี้ย ب, มากมายเกินกว่าที่กฎหมายเขากำหนดไว้อะเป็นอะไรที่ไม่เชื่อไว้ก่อนมันเป็นไปไม่ได้ต้องสังเกตด้วยว่าคนที่รวยเร็วๆเ,เนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะคุณทุกคนมันต้องทำมาหากินมันต้องมีระยะเวลารวยไม่ใช่ว่า เดือนที่แล้วอ่ะยังนั่งรถเมย์อยู่เลยเดือนนี้ขับลัมโบกินีอ๋อจริงมันจริงๆคุณ,ค,ณคุณเราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขา<ฆ>เงินมันเงินเท่าไหมได้โดยสุจริตหรือเปล่ารหรือถูกหวยรวยเบอร์อะไรอย่เงี้ยมันก็อีก,กเรื่องหนึ่งถ้าเขารวยแล้วเขาไม่มาชวนเราก็แล้วไปแล้วมาชวนเราให้ระวังตัวอาไว้ต้องระวังอ,อย่างแรงเลยเนี่ยนะฮะ